นี่ค่ะจำเป็นนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะจำเป็นค่ะค่ำก็ต้องมาเอานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีด108อาชีพค่ะวันนี้พามาทำงานตอนกลางคืนค่ะเนื่องจากว่าเราซื้อของลูกค้าไว้แล้วแล้วขนไม่หมดนะคะแล้วก็จำเป็นต้องมาเอานะคะเนี่ยค่ะพามาดูถนนหนทางที่เราเอาของนะคะมืดตะลึดตะตือนะคะข้างทางแต่ก็อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะมืดตะลึดตะตือค่ะข้างทางเป็นไปเป็นสวนยางนะคะเนี่ยขณะนี้เวลา18:52 ค่ะจะทุ่มนึงแล้วนะคะมาเอาของน้องๆที่เก็บขยะที่เทศบาลนะคะกลางคืนก็มาหยุดกันเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะปีใหม่แล้วนะคะเราก็ลูกค้าก็ต้องขายออกเราก็จะปิดร้านแล้วนะคะลูกค้าก็จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเรามาเอาวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ทันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดนะคะนัด 2-3 เจ้าเลยนะคะจะต้องมาเอาของเขาได้อีกทีก็ปีใหม่นะคะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องการที่จะเอาออกก่อนปีใหม่นะคะเราก็เลยจำเป็นต้องมาเอาของตอนกลางคืนกันนะคะถ้ามาเอาพรุ่งนี้มันไม่ได้นะคะพรุ่งนี้เราก็มีคิวยาวก่อนปีใหม่นี้ก็คิวยาวไป 3-4 เจ้านะคะวันนี้วันที่23-24แล้วถ้าพรุ่งนี้วันที่24ก็เราต้องแก้ของ25-26ไม่ทันแล้วนะคะเราก็จะหยุดวันที่27เราก็จะหยุดแล้วร้านก็ปิดแล้วนะคะ25บางร้านเขาก็ปิดกันแล้วนะคะร้านใหญ่เราก็จำเป็นต้องมาเอานะคะลูกค้าก็จะเอาออกร้านก็จะปิดเราก็มาเอาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าคิวยาวเราก็ต้องเคลียร์ของออกนะคะก็เลยจำเป็นนะคะก็ตรงนี้นะคะที่เรามาเอาของพนักงานเก็บขยะเทศบาลก็2เจ้าก็ซื้อไว้แล้วตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะซื้อไว้แต่คนยังไม่หมดนะคะคนไป2รอบแล้วแล้วอีกเจ้านึงก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะเราก็จะไปชั่งกันตอนมืดๆกันอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปชั่งดูค่ะอีกเจ้านึงนะคะเจ้านึงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแก้วมี กระป๋องเบียร์มีเหล็กนิดหน่อยมีกระดาษนิดหน่อยค่ะอีกเจ้านึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะถึงแล้วค่ะโอ้หมดถึงแล้วค่ะถึงแล้วนี่ค่ะที่ไฟสว่างนะคะนี่ค่ะจำเป็นนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะจำเป็นค่ะค่ำก็ต้องมาเอานะคะเอาหมดไปเยอะค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอาข้างบนค่ะข้างบนก็มีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเอาข้างบนตรงนู้นด้วยนะคะไฟสลัวขออนุญาตช่วยพี่หลีขึ้นของก่อนนะคะนี่ค่ะการทำงานมาถ่ายให้ดูว่าค่ำมืดก็ต้องมาเอานะคะเราก็ต้องจำเป็นค่ะเงินก็อยากได้ หยุดไม่ได้ค่ะถ้าเงินถ้าอยากได้ตังค์ก็ต้องทำแบบนี้ค่ะจะบรรทุกหมดหรือเปล่าคะนี่ค่ำแล้วเสียงอึ่งอ่างร้องแล้วจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกมีแก้วมีสายรัดมีเศษเหล็กมีกระป๋องโค้กอันนี้คือแก้วนี่คือกระดาษนิดๆหน่อยๆที่เหลือจากตอนกลางวันนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเศษเหล็กกระป๋องเบียร์อันนู้นไม่เอานะคะอันนู้นเปียกน้ำค่ะหอบมาดูการทำงานตอนกลางคืนกันบ้างค่ะ
เทศบาลนี้มีอยู่3คันนะคะนี่เป็นกระดาษขาวดำกระดาษสีเจ้านี้ได้ไม่ค่อยมากนะคะงานไม่กี่วันนะคะอันนี้ก็เพิ่งเอาไปเมื่อวานนะคะก็เนี่ยค่ะ 2-3 วันเขาก็ได้ของประมาณนี้ขณะนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะน่าจะเสร็จ2 ทุ่มพอดีกว่าจะได้เงินไม่ใช่ง่ายเลยนะคะยกกันเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทุ่ม50 นาทีนี่ค่ะทุ่ม50ยังต้องทำงานเลยนะคะต้องรัดให้เรียบร้อยนะคะกว่าจะได้เงินนะคะมาถ่ายให้ดูนะคะปกติตอนกลางคืนเราไม่ค่อยถ่ายให้ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้มาเอากันนะแต่ว่านี่รีบนะคะหลายคิวค่ะต้องไปเอาลูกค้าหลายเจ้าก่อนที่จะปิดปีใหม่นะคะก็เลยต้องยาวกันค่ะหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้เป็นรอบที่3ของวันนี้นะคะไปค่ะค่อยเจอกันโอกาสหน้านะคะลาแล้วสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ลีได้ทำคลิปต่อไปนะคะให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ เหนื่อยเหลือเกินค่ะขนาดเหนื่อยแล้วยังต้องมาทำคลิปเลยนะคะทำคลิปเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อให้ดูว่าคนทำของเก่ากว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะอะไรกว่าจะได้ง่ายๆต้องไปคัดต้องไปอะไรอีกนะคะอันนี้ก็ดีที่ว่าน้องๆพี่ๆพนักงานที่เขาเก็บขยะเขาช่วยคัดนะคะเขาคัดส่วนมากเขาจะคัดเรียบร้อยไว้แล้วเราก็แค่มาเก็บๆนะคะเก็บๆแล้วก็ช่างๆขึ้นรถนะคะนี่ค่ะไปค่ะลาจริงๆแล้วค่ะ